สวัสดีค่ะพอพรแฟมิลี่นะคะมากับสภาพการทำงานของแม่บ้านค่ะวันนี้อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มีการซักผ้าก็เลยถ่ายคลิปว่าก่อนซักผ้าพอพรแฟมิลี่ทำแบบไหนบ้างก็มีการแยกผ้านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าที่ก่อนจะพรแฟมิลี่ทำการซักมีทำอะไรยังไงบ้างไปชมกันนะคะนี่เลยค่ะกองผ้าที่พรจะต้องทำการซักมีกางเกงมีเสื้อแล้วก็เป็นชั้นในนะคะใส่ตะกร้าอันนี้แยกไว้ซักมือค่ะเองกับเสื้อก็อันนี้เดี๋ยวทำการแยกนะคะก็ทำการแยกเสื้อนะคะแยกเสื้อออกมาต่างหากเสื้อสีขาวก็แยกไว้ซักต่างหากค่ะเสื้อผ้าที่กลัวจะพังก็ใส่ถุงค่ะใส่ถุงซักนะคะเสร็จแล้วก็ทำการแยกกางเกงค่ะถ้าเกิดเราไม่กลับด้านเวลาซักได้ตะเข็บตรงนี้ค่ะมันจะหลุดลุ่ยนั้นก็คือกลับด้านเอาข้างในออกมาเพราะว่าเวลาเขาใส่ข้างในก็จะโดนเหงื่อข้างนอกก็ไม่ได้สกปรกอะไรเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ใส่เนาะกลับด้านอย่างนี้เคยเจอไปเกาะด้านที่เป็นข้างนอกของกางเกงนะคะเวลาใส่ก็ดูไม่สวยงามเนาะก็ต้องเสียเวลาซื้อตัวที่ผัดคุณจากเสื้อผ้าออกอีกเราไม่ต้องตัวตั้งตรงนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันพอเสร็จเรียบร้อยก่อนซักก็คือเอาเสื้อผ้ามาแยกเป็นเสื้อที่ครบผ้าที่จะพังง่ายเราก็ใส่ถุงเวลาซักส่วนกางเกงอันนี้ไม่ต้องกลับเพราะว่าข้างในก็จะเป็นขุยๆก็แยกกางเกงทำเรียบร้อยกางเกงที่เราควรเป็นผ้าที่ถนอมหรือว่าที่พังง่ายแล้วก็ใส่ถุงเป็นขั้นตอนการซักผ้าของพรแฟมิลี่นะคะจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณ
ุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ